ก่อนไปดูคลิปฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับใครไม่กดมึงเป็นเก้ดีมากเวรี่กู๊ดในวันนี้ผมจะมาทำคลิปพูดอีสานทั้งคลิปนะครับเพราะว่าใน TikTok เนี่ยผมเลื่อนไปเจอพวกไม่อยากจะพูดนะครับพวกหิวแสงอ่ะคือแบบไม่รู้ว่าจะปั้นช่องให้ดังทางไหนเอาง่ายคือไม่มีความสามารถพอที่จะทำช่องให้ดังและไม่มีคนกดติดตามไอ้พวกโง่จนต้องทำคลิปมาเหยียดคนอีสานนะครับซึ่งผมเห็นแล้วผมขึ้นเพราะว่าไอ้เป็นคนอีสานนะครับแล้วก็บักสองตัวอยู่ได้ดีนี่กับคนอีสานคือกันนะครับบอกไอ้เป็นคนอีสานนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้ที่เป็นคนอีสานก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับถึงไม่ใช่คนอีสานก็กดไลค์ให้กันหน่อยนะครับแล้วก็หวังว่าไอคนที่สร้างช่องนั้นน่ะเหยียดคนอีสานนะมึงจะไม่ใช่ FC กูระหว่างว่า FC พี่จะไม่ไปเหยียดคนอีสานนะครับทุกคนไม่ว่าจะเหยียดคนอีสานหรือเหยียดเพศเหยียดอะไรก็ตามพวกมึงก็ไม่มีสิทธิ์เหยียดไอ้ง้อคนเหมือนกันไอ้สัสพูดมาแล้วกูขึ้นอยู่เตะรูปหน้าสักทีได้ไก่ไอพวกนี้ไม่มีจุดยืนในสังคมแล้วก็พ่อแม่ไม่น่ารักเฮ้ยอันนี้เหยียดถึงพ่อแม่เหรอไม่เอาดิไม่มีความอบอุ่นพ่อแม่ไม่รักเหรอขาดความอบอุ่นเหรอไก่บังคุขี่บังคุด่าอันนี้ก็เฮ้ยเอ็มเข้าหัวซะสองเลยบ่นี่แมนซะสองล้านยังอินโดต่างซื้อยังนี่ยังคือบ่ต่างซื้อว่าเป็นเก๋อินโดคือบ่ต่างซื้อว่าเป็นเก๋คือต่างซื้อว่าเจ้าออฟมันคืออย่างวะอีหยังของมึงนี่อินโดเอ้ยหลักกูใส่มัดอีหยังนี่โอ้มังกรนะฮะขัวมึงเอ้ยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมายูเซิร์ฟนิดเดอร์บ่ต้องไปใส่ซุนนั่นหวังว่าทุกคนจะฟังภาษาอีสานออกนะครับเพราะผมพยายามพูดให้มันเป็นสำเนียงภาคกลางที่สุดนะครับเพราะทุกคนจะได้ฟังออกง่ายๆนะครับอยากให้ฟังได้ทุกภาคทุกพี่น้อยครับพูดเร็วไปเอาใหม่เอาง่ายคือผมอยากให้ฟังได้ทุกเพศทุกวัยทุกภาคนะครับเอาง่ายคือทั่วโลกต้องฟังอีสานออกปัจจัยยูบาสูแน่นอนนะครับคนดูคลิปนี้ทำมาเพื่อยืนยันตัวตนว่าผมเป็นคนอีสานนะครับเกิดที่กรุงเทพแต่โตที่อีสานนะยูโน่ใช่ไหมครับทุกคนมูฮาเกิดที่กรุงเทพนะครับแต่บักอินโดนี่เกิดอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอินโดเกิดประเทศใดเอ้ยคอยทุกทีไอ้คอยเองไอ้ไออินโดมึงพูดไม่คือเลยไอ้เฮ้ยเอ้ยมึงพูดให้มันคืออินโดมึงเป้าให้มันคือกว่านี้ดิอีสานอ่ะโอ้ยพ่อแม่บริษัทและอีสานอีตอแหลโอ้ยเอ็มมึงดูมันโคตรตอแหลเอ็มมันโคตรตอแหลเอ็มมันจะบอกว่ามันไม่รู้อีสานเนี่ยเป็นจะบอกฮุกขี่มาไอมาแล้วไอมาแล้วไอมาแล้วเอ้ยลืมเลยลืมโปรโมทแกตันนี่ไก่ตันผมมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตัน6หมัด7หมัดก็วางขายแล้วที่ซันคุงช็อปนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนใครที่ไม่มีตังก็ไม่เป็นไรนะครับแค่กดไลค์พี่ก็พอนะครับและอย่าลืมว่าอย่าเหยียดคนอีสานคลิปนี้ทำมาเพื่อจุดประสงค์ว่าห้ามเหยียดคนอีสานนะครับทุกคนเมื่อกี้เราเล่นพ้นโกงอินโดเล่นยังอ่ะเมื่อเล่นพ้นบาร์กี้เฮียเอ้ยบังขี่ไม่จะถูมึงได้เฮ้ยมันล่มตัวเจ้อินโดยิ่งใส่วะอินโดยิ่งใส่วะเฮ้ยเอ็มไปกระทืบมันไปซอยอินโดไปซอยบักอินโดไปซอยมันไปซอยมันเอ๊ะกินหอมกูบอกกระทืบมันตูดมันเอ้ยคนเอาเหรอคนจะตัดเซนเซอร์นะครับตะกี้เนี่ยอย่าให้หลุดเล่นออกไปเป็นนิดเดียวเฮ้ยมันเอากูเน็ตไอ้นี่คลิปพูดไทยผสมอีสานในเวนเอ้ยกระทืบมันกระไปใส่พ้นภาวะไปใส่พ้นภาวะเอาแมวเอาแมวเมื่อมีธบัตต่อยามนี่มันจะแบกทายว่านี่เอ้ยมึงก็รับอะไรนี่ล่ะบอกกูด่าเราแล้วไอ้พวกนี้ที่ผมไอ้บักซุ่มนี่ก็คือเหยียดอีสานนะครับเนี่ยไอ้จีกระทืบมันไม่รู้ใครเหยียดไม่เหยียดแต่กูใส่ร้ายก่อนเลยจังหวะนี้มันกระถือมันมันเรียบร้อยแตกแตกเรียบร้อยปากไก อันนี้มึงคือจังไรเอ็มกับพวกที่แบบเหยียดอีสานพวกหิวแสงครับอันนี้ผมก็คิดว่าคงเป็นพวกหิวแสงนะครับใช่ไหมอินโดก็อีสานดังก็อีสานดังไอ้โง่เอาตรงนั้นก็คืออย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับว่ามันหิวแสงมันอยากดังอ่ะคือคนเรามันเกิดมามันไม่เคยดังนะครับมันก็จะทำทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจนั่นแหละเรียกร้องความสนใจคือแบบอยากให้คนมาสนใจอยากให้คนมากดใจให้แล้วก็เข้าทางนะครับคลิปนั้นมีคนไปเม้นด่ามันไปเหยียดมันกลับเยอะเลยนะครับก็ปกติแหละนะครับเพราะว่าคนดีๆส่วนมากเขาก็ไม่เหยียดกันนะครับคนดูก็เอาเป็นว่าถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ก็รีพอร์ตไม่ต้องไปดูคลิปมันไม่ต้องไปกดใจไม่ต้องไปกดแช
ร์รีพอร์ตช่องเลยนะครับรีพอร์ตช่องไปเลยจบนะครับคนดูมันจะได้หมดเป็นสังคมพอดีบ้าหูดักแม่งเอ้ยว่ามากูตะขืนเป็นซุ่นซุ่นว่ะกูเป็นซุ่นซุ่นขอพูดภาษากลางกันเลยมาไม่อยู่กับใครนะเขาชื่อซุ่มผลเอ้ยมันมาอีกแล้วใครชื่อซุ่มผลอ้าวเรียบร้อยไอ้kistanshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเอาซุ่มไปทุกคนกดติดตามเฮ้ยไม่ผู้อีสานบริษัทเฮ้ยถ้าซุ่มเจ้ากดติดตามคอยที่ซุ่มได้พ้นโหดนี่กดละบ่กดระบบพามีน้องเฮ้ยโอ้บักกูขี่แม่งเอ้ยมึงไปกดไลค์กูเลยสนตีนสนตีนไอ้สัตว์คะแนน3 2 1เริ่มมาขวมไอ้ผลคือกันแม่งเอ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยๆมันเปิดลุมเซิงมันลุมเซิงมันเรียบร้อยมันแตกเอาแหมกระทืบมันเอ้ยกูโก เอามันแหมเอาโกเอาแมนบ่าโอ้บอกให้ผู้อีสานปกติโดผู้อีสานคล่องมากนะครับคนดูสงสัยมีกล้องจ่อหน้าแล้วมันกระแดะอีโดหรือเปล่ามึงไปสร้างแอคด่าคนอื่นหรือเปล่าอีโดมึงเป็นสายเลือดอีสานเลยเออสายเลือดอีสานแท้ล้านเปอร์เซ็นต์มึงบอกอีสานตัวใครด่าคนอีสานเด้ออีหยังอะซุ่มซุ่มใดกูแมงเด้อซุ่มซุ่มด่าคนอีสานโบไม่เคยด่าใครอันนี้ผมยืนยันได้นะครับว่าอีโดไม่เคยเหยียดคนอีสานนะครับแต่อีโดเคยเกย์คนอีสานนะครับเฮ้ยกูได้1คิว2คิวไปแล้วไอ้เปิดแล้วบักนี้ใกล้ตายเฮ้ย1คิวกูเรียบร้อยแตกปังบักงูบักขี้กากสังขังเอามันเฮ้ยกูดิกูแม่มึงเอ้ยกูเกือบตายเบอร์ตกภาษาทวีบดฮะไอ้อินโดมึงบอกบอกคือเลยอ่ะมึงมันนี่ตู้เดี๋ยวกูเทนภาษาอีสานไห่ออกมานี่บันตอมึงไห่แล้วด่าบอกเอ็มมึงคือด่าแม่งดีแม่งฮะไอ้อินโดลองด่าบอกเอ็มเป็นภาษาอีสานมึงโอ้ยมันเลือดมันเลือดตกใจโหบ่เปิดพี่บักกากเอ้ยรับแอร์ไลน์รับแล้วอ้าวเจ็บมึงเรียบร้อยแตกตายเรียบร้อยอีโดมันนี่ดิมึงมาพูดอีสานชัดๆดิปกติมึงก็พูดได้นี่ว่ะไม่ว่ามึงลืมภาษาบ้านเกิดเมืองนอนแม่งเกิดที่อีสานแท้ๆทำเป็นพูดไม่ได้นะเอ็มนะมึงในอีสานแท้กับพวกกูอีกโนมึงรู้ไหมแค่มึงมีสายเลือดจีนมาแซมแรมเฉยๆอะสายเลือดจีนปอมอะแต่อีโดนี่เกิดอีสานแท้นะครับใช่ป่ะเอ็มอีโดมันเกิดอีสานแท้ใช่ป่ะอีโดเกิดอยู่อีสานนะครับอันนี้แหละคือตัวแทนคนอีสานร้อยเลือดร้อยแต่กูก็เลือดร้อยทำไมแค่กูเกิดกรุงเทพกูคนอีสานไอ้โง่กูด่าใครเนี่ยตายเฮ็ดดีจังบักสังดีจังบักสังเอามึงอ่ะเนี่ยไอ้โทษมึงไผออกมาเล่นน้ำซุ่มเฮาเลยว่ะอีโดงมันนี่ตัวอีโดอันนี้นะครับคนดูเดี๋ยวผมจะให้คำพูดจากปากเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและใหญ่นะครับอีโดพูดดิว่าไอ้พวกใหญ่อีสานเนี่ยคือมันเป็นคนดีไหมอ่ะมันดีหรือเปล่าใหญ่อีสานต้องพูดดิไม่ดีครับพี่เพราะว่าเหมือนเหยียดคนอีสานนะแต่ไม่รู้ว่าแต่ครับนั่นนะอย่าเหยียดเพราะว่าทุกคนเหมือนกันไม่ใช่พวกคนชั่วพี่โอเคเออนั่นแหละเออพี่เขียนสคริปต์ให้มันอ่านเอ้ยแต่มันก็ถือว่าพูดออกมาดีอยู่ว่าแบบก็คนเหมือนกันนะครับไม่ใช่คนก็คนเหมือนกันน่ะไอ้มึงจะเหยียดทำไมมันนั่นแหละนะครับคนดูแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูไม่ใช่หมาใช่แล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปผมก็เอ้ยมึงหุบปากดิกูกำลังจะพูดหล่อเลยแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปผมก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าการเหยียดมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอ้าวซบผู้ใดเด็กมากวะนี่แล้วทุกคนก็จะรู้ดีครับว่าการเหยียดมันคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไทยแลนด์แดนยิ้มอ่ะนี่เรียบร้อยแตกหนึ่งบักขี้กากแกเสร็จแน่ไอ้คนอีสานตายมันใส่บักขี้แม่งเอ้ยเรียบร้อยแตกตายแล้วแม่งใส่พ้นบักขี้ไอ้ตีแทบไม่ตายให้บอลรับแอร์ไลน์กูวะเอ็มรับแล้วโอเคโอเค
ไอสายจะมีคำหยาบนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกผมพูดกันอยู่แบบ3คนน่ะขอโทษด้วยละกันนะผมอาจจะไม่ได้เปิดช่องที่มันเหยียดคนอีสานให้ทุกคนดูนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนไปดูช่องมันนะแต่ว่าถ้าเห็นผ่านตาใน TikTok หรือในเฟซหรือใน YouTube ไหนๆก็รีพอร์ตเลยนะครับคนดูมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสำหรับใครที่รอคลิป Minecraft ก็รอหน่อยนะครับคนดูผมกำลังรอหน่อยละกันละสวยเขาหูไว้อีสานก็มีดีเย็ดเท่นี่กูพูดโคตรเท่เลยอันนี้จะเป็นคลิปที่พูดแทนใจคนอีสานทั้งภาคอีสานนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นมีดีงัวปะมีดีงัวแมนฮะอะไรเนี่ยมึงพูดอะไรเนี่ยอีสานมีหลายอย่างนะครับมีดีงัวมีสาวอีสานหนารักเด้อเนาะเอ็มเนาะอันนี้ผมก็อยากสิบอกด้วยครับว่าคนอีสานนี่มีแต่คนหน้าตาดีๆนะครับแบบรอๆผู้ชายรอๆแบบเอางี้ก็คือแบบทุกคนไม่ต้องมองใครไกลเลยนะครับแบบผู้ชายหล่อภาคอีสานไม่ต้องมองไกลเลยเดี๋ยวมึงดูจอยตอนนี้มึงรู้เลยใครเนี่ยหล่อสุดในภาคอีสานละพลังสวยไอ้เฮ้ยไอ้ถึกไอ้ถึกตายหนึ่งมาขี่มาขี่กระเลื่อนถ้าโตอียังว่าแต่บินยี่ตั้งเท่าไหร่เฮ้ยมันโตหรือเปล่าวะจะตายแล้วทุกคนครับเมื่อกี้กำลังมันเลยนะครับแม่งไฟดับก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับคนดูอย่าลืมนะครับอย่าเหยียบคนอีสานนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์และแชร์ด้วยและไปติดตามช่อง BMK TV นะครับและช่องอินโดด้วยนะครับไปติดตามกันด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายอินโดเป็นเกย์